สวัสดีเด้อครับสวัสดีพี่พี่น้องๆมังเพิ่นหลากสายชัดเป็นว่ามันแลน้ำกดเพิ่นนะเอาเฮ้ย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 เล่นยังวะเล่นยังวะลูกไปไปล่างอื้อไปเปิดประตูไปล่างอื้อที่เลยแตกเหรอเอาไปล่างอื้อเอาหอมแม่ชื่นใจไหมชื่นใจไหมนั่งลุงละลุงไปไหนลุงจ้าป้าหน้าหน้าหรอลูกทุจ้าใครใครอยู่ใส่ลูกก็ยังอยากกินแต่เศร้าแท้กินไข่ไปล้างอื้อก่อนแม่ไม่ได้เอาใส่กุญมอลุงให้เลยเดี๋ยวให้พ่อเอาไปใส่กุญมอลุงให้สุดประเสริฐเปลี่ยนอยู่ตอนวันเกิดพ่อที่ถอดให้ก็บอกสวัสดีนะจ้าพี่น้องทุจ้าป้าป้านะนะครับป้าทุจ้ายิ้มหวานให้ป้าป้านะนะยิ้มหวานสูงไปทางนู้นนี่ไปไปล้างอื้อก่อนไปล้างอื้อไปไข่ยังใส่มันมาทันได้จุกย้อนให้พ่อเอาไปใส่ให้ไปหนึ่งเขาแพ้ว่าหนึ่งเขาพี่น้องต้มไข่ไปนี่แล้วต้มไข่ใส่หม้อหนึ่งนี่แล้วไปบรรยากาศตอนเช้าจะหน่อยไปซื้อสีป่ะสีสีท่าบานนี่ร่องพื้นขอบสามถังสามถังไงสามถังกลางอันนี้เขาจะเอาผสมครับผมนะอันนี้ผสมอันนี้สีร่องพื้นอันนั้นกับผสมคือกันอันนี้บัวครับผมบัวเลี้ยมบัวเลี้ยมประมาณ30กว่า32 32แทงสิติดบัวพร้อมโมเดิร์นต้องใส่เป็นบัวเลี้ยมเนาะพี่น้องถ้าบัวกลมมันก็สิบ่เข้ากับทรงมันซื้อบัวมาน้ำค่อยแต่งค่อยเติมไปพี่น้องแต่ทาสีบ้านรอให้สร้างเป็นเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำนุ่นแล้วก่อนเบื้องกระท่อมตัวหน่อยยกมาข้างหน้าอย่างน้ำบ้านว่าท่านตัดอยู่บรรยากาศบ้านทุ่งครับผมตอนเช้าๆพี่น้องเดี๋ยวจังมาเมืองตอนเพิ่นติดบัวแล้วกันเนาะพี่น้องว่าจิตติดแนวใด
ซะหน่อยเอาไว้ให้เพิ่นติดก่อนมันจังสิเมืองออกเนาะตอนนี้มันก็ยังเมืองบ่ออกมันยังเป็นแทงอยู่กระจังเมืองตอนเพิ่นติดแล้วรถมอไซค์ยางแบนโอ้ยมีแบนแต่ๆเลยคือยังอยู่ไกลแท้รถใหญ่กะรถใหญ่กะเหยียบเหยียบน็อตแต่หน่อยว่าท่านถอดออกถอดออกนี่แบบเนี่ยพี่น้องเนี่ยเหยียบน็อตเดี๋ยวขี่เข้าไปในสีก่อนยังสิไปให้ป๋าจะไปปะเรียกว่ากระบะซึมหลายครับผมพ่อสิขี่เข้าไปได้อยู่อ่ะช่วยหน่าตอนเช้าพ่อท่านอาบน้ำให้พี่น้องเพราะว่ามันอากาศมันเย็นอย่าลูกเป็นหวัดสวยไหมสวยไหมคะวีเอาวีวีมาย่องย่องเลยวีวีวีเก่งจังเลยเก่งจังเลยมองไม่เห็นหน้าคนเลยมันโมเมนต์หนุ่มไม่ใช่ขนมมันไม่ใช่ขนมค่ะไม่ใช่ขนมอเมนของเล่นเฉยๆมันไม่ใช่ขนมจะสื่อจังสี่แม่ทาลูกร้อยกินของไอ้พิมพ์กับไอ้ไม้จีก็บรรยากาศบานทงพี่น้องหน้ายากับพวกท่านเกียวอยู่มันถ่ายรถเกียวอยู่ครับผมหน้ายายังสีพวกท่านเกียวเพิ่นถ่ายรถเกียวอยู่ทั้งปีกับแปนมาแล้วกับพันผุ่นก็ยังพวกท่านเกียวหน้ายายังเงาผุ่นพวกท่านเกียวเลยโอเคครับผมกับบรรยากาศตอนเศร้าๆครับผมสวัสดีครับ